ทอดเลี้ยงเลี้ยงพี่น้องงามว้าวเลี้ยงน่ากินมากทอดไฟเบาๆด้วยครับผมว้าวเลี้ยงสวยไอ้มันเลี้ยงคือจังสีทองครับผมนี่ก็แล้วซ้ำนี่เดี๋ยวมันสิใหม่ปิดจัดเลยพี่น้องสเก็ตน้ำมันเห็นป่ะโอเคโอเมก้า3ล้วนๆเลยครับผมปลากรอบสเตรทน้ำมันแล้วก็กินกับข้าวต้มก็แซ่บเลยพี่น้องให้ผู้เฒ่ากินกับข้าวต้มนี่นะแล้วแม่เดือดสั่นโอเมก้า3เต็มๆครับผมมันเพิ่งสเตรทน้ำมันนะพักไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันกรอบครับผมโอเคสุดยอดสวัสดีจ้าน้องนี่นี่สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าอยู่กับพ่อหลวงโอ้เพื่อพ่อหลวงเจ้านี่บ่เท่าไหร่นี่มื้อนี้ไปเบิ่งปลาไปเบิ่งปลาได้ความมีมาฝากพี่ฝากน้องปลาซิ่วแก้วจ้ะพี่น้องจ้าผู้ใดอยากได้ปลาซิ่วแก้วทักเข้ามาเด้อแห้งเด้อจ้ะพี่น้องอันนี้อันนี้เพชรสิไปตัดอีกนี่อันเดียวเพชรสิทอดให้พี่ให้น้องเข้าเบิ่งปลาซิ่วแก้วคั่วขี่ตัดหัวอย่างดีเด้อจ้ะพี่น้องจ้านี่ว่าขี่ตัดหัวย่างดีเนี่ยจ้ะขาวอวยสวยพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องคนใดอยากได้สนใจทักเพชรเข้ามาได้เด้อจ้าเด้อเป็นปลาซิ่วแห้งเด้อจ้าปลาซิ่วแก้วปลาซิ่วแห้งเนี่ยนี่เห็นปลาไหมปลาอะไรบอกป้าป้านานาสิปลาจอดปลาซิ่วปลาซิ่วปลาซิ่วค่ะแม่จ๋าจะทอดให้หนูกินเมืองบ่มีขี่คั่วขี่ตัดหัวย่างดีจ้ะสะอาดจ้ะพี่น้องจ้าอยากนำเสนอพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะตากแห้งตากแห้งนะคะอันนี้เพชรสื่อเพิ่นมาลองมาทอดกินเนี่ยเพชรเอามาทอดกินนะคะเอามาทอดกินเดี๋ยวเพชรจะทอดสู่พี่สู่น้องเบิ่งนะจ๊ะสู่พี่สู่น้องกินเดี๋ยวพี่น้องก็สั่งได้เด้อค่ะบอกป้าๆนานาแล้วสั่งได้ค่ะสั่งแม่จ๋าได้ค่ะปลาค่ะปลาค่ะเอามาไว้ค่ะอย่าเอาปลาไปใส่ค่ะปลาปลาเดี๋ยวปลามันจะกระโดดหนีอย่าเอามันอย่าเอาไปใส่เล่นนะคะอ่ะแม่ให้ตัวนึงค่ะโอเคแม่ให้ตัวนึงค่ะโอเคค่ะปลาค่ะเป็นปลาซิวแก้วนะคะพี่น้องปลาซิวแก้วค่ะพี่น้องอยากได้พี่น้องสนใจปลากินปลากินปลาตัวเล็กอ่ะดีนะคะพี่น้องจ๋าแคลเซียมหลายนี่พี่น้องอยากได้พี่น้องก็แชทไลน์เข้ามาหาเพชรหรือโทรเข้ามาสอบถามเพชรก็ได้0928383185นะคะมีปลาซิ่วแล้วก็ปลาขาวปลาเสียมปลาดุกปลาลุดปลาคอนะคะพี่น้องคะถามว่ามีตลอดไหมถ้าเป็นปลาขาวปลาคอปลาดุกมีตลอดจ้ะถ้าเป็นปลาลุดนี้กับปลาเสียมก็มีตลอดแต่ว่าถ้าเป็นปลาลุดนี่กับซิมีเป็นบางช่วงนะคะพี่น้องคะถ้าช่วงไหนมันเบิดแล้วเพชรก็สิบอกค่ะก็ปลาซิ่วมีตลอดนะคะสั่งเข้ามาได้เด้อจ้าพี่น้องเด้อพี่น้องอยากได้บ่อยากได้บ่จ้าปลาปลาซิ่วเอาไปให้ผู้เฒ่ากินแน่นี่แคลเซียมหลายจ้าพี่น้องจ้าเอาไปให้ผู้เฒ่าบ้านเฮากินทอดกินอุ้ยแซ่บพี่น้องหลายคนถามว่าหมักเค็มมั้ยไม่เค็มค่ะพี่น้องคะปลาทุกชนิดของแท้บ่เค็มเด้อจ้าบ่เค็มจ้านัวพอดีกินจ้าพี่น้องแซ่บจ้ะปลาซิ่วแก้วปลาน้อยปลาซิ่วแก้วนี่เป็นปลาอีหยังที่แบบ
ที่แบบกินได้อ่ะกินได้ถ้าบ่ตัดหัวสิก็กินได้เด้อจ้ะพี่น้องฮะกินได้บ่หัวเลยถ้าผู้ใดมีความละเอียดมีความขยันแน่มีความนี่ใส่ขี้ตัดหัวคือแบบนี้จ้ะนี่แหละเขาเรียกว่าการเอาใจใส่ลูกค้านอกจากพี่น้องเนาะโมเมนต์เฮ็ดยุ่ยๆมากง่ายปลาทุกอย่างสะอาดแล้วจ้ะพี่น้องเด้อสะอาดมื้อนี้แพ้ไปโรงงานไงเพิ่นเลยสะอาดจ้ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวแพ้สิทอดสู่พี่สู่น้องกินนี่เดี๋ยวแพ้สิทอดในแรงนี่ล่ะทอดสู่พี่สู่น้องเขากินซิมเบิ่งว่าแซ่บหรือบ่แซ่บโอ้ได้หยังมาอีกเนาะปลาของเรามีทุกปลานะคะปลารสเขาวันสุกเด้อพี่น้องเด้อปลารสเขาวันสุกจ้าช่วงที่ผ่านมาฝนมันตกปลากันยังปลากันเลยบ่ได้เนี่ยเขาเลยมีอีกเท่านึงวันสุกปลารสผู้ใดอยากได้สั่งไว้ได้เลยจ้าเพราะว่าไม่ได้มีบ่อยนะคะมีจะเป็นอาทิตย์ละครั้งสำหรับปลารสนะคะที่เป็นอาทิตย์ละเทือเลขถ้าพี่น้องคนไหนอยากได้ก็สั่งไว้ได้เลยเด้อจ้าเด้อสั่งไว้ได้เลยจ้าวันสุกนี่ก็คือของมาก็ตากแล้วก็ถ้ามันแห้งก็ส่งให้พี่ให้น้องเฮาจ้ากินซะขวดหือขวดนู้นไปไหนขวดนี้นี่อันมะม่วงเจ้านี่บ่ทานบ่จักยางบ่หลายมาเนี่ยมันนิ่มปลาขาวมีตลอดค่ะบ่ว่าสิฝนตกแดดออกอากาศหนาวมีตลอดค่ะง่วงดอกงามเด้อพี่เด้อหน่วยงามเนาะพี่น้องเนาะนี่ล่ะแค่จะอยากแนะนำเสนอขายปลาซื้อๆดอกพี่น้องปลาซิวแก้วเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งตอนทอดเนาะค่ะพี่แจงทอดหมดเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งตอนเพชรทอดตอนเอาลงกระทะตอนนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะตอนเฮาทอดแล้วว่ามันสิสีสันเป็นจังได๋ว่ามันสิสีสันงามบ่เนาะจ้ะพี่น้องถ้ามันแห้งแล้วถ้าสมมุติว่ามันแห้งแล้วอย่าทอดโดนเด้อจ้ะถ้าทอดโดนมันสิใหม่กว่าถ้าแห้งแล้วกว่าจะ 3-4 รอบก็พอแล้วจ้ะทอดไฟกลางๆเด้อจ้ะอย่าทอดไฟแห้งเพราะว่าถ้าเฮาทอดไฟแห้งมันสิใหม่เนาะจ้ะพี่น้องปลาซิวมันเป็นปลาในตาปลาบางๆแม่นี่ถ้ามันแห้งแล้วมันบางแม่นี่มันกินได้เบิดโตแม่จ้ะถ้าเกิดว่าโอ้มันยังบ่เหลืองทอดอีกก้อนสิเฮาเอาขึ้นเสด็จน้ํามันนี่ก็คือมันกรอบมันนั่นมันใหม่เลยเด้จ้ะพี่น้องจ๋าเฮาต้องกะดีๆเด้ปลาซิวน่ะมีอันพี่น้องเพิ่นนี่ล่ะเพิ่นสร้างไปบัดนี้เพิ่นว่าโอ้อันเอาไปทอดแล้วอันขวาไปขวามาขวาบักโดนท่านบัดซั่วเอาขึ้นยังใหม่เบิดซั่นอย่าขวาโดนปลาจําไว้ว่าปลาถ้าของทุกอย่างที่มันแห้งแล้วทอดไม่ต้องทอดนานทอดแป๊บเดียวเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพชรสิบอกตลอดเด้ปลาถ้ามันแห้งแล้วทอดแป๊บเดียวจะทอดโดนมันสุกมันสิใหม่ปลาส้มคือกันเพชรก็บอกวิธีทอดว่าเฮ็ดจังไดวิธีทอดปลาส้มก็คือชุบแป้งนะคะเอาแป้งโกกิหรือว่าแป้งชุบแป้งทอดกรอบนะคะใส่จานไว้แล้วก็เอาปลาลงไปคลุกนิดหน่อยแล้วก็ไฟตั้งไฟแห้งๆจ้ะไฟแห้งๆแล้วเฮาเอาปลาลงแล้วมื้อนี้เฮารีไฟลงให้ไฟปานกลางนะคะแล้วก็ทอดไปสิบ่มีติดกระทะเลยค่ะพี่น้องคะและปลาเหมือนกันค่ะปลาเหมือนกันนะคะปลาดุพี่น้องถามว่าเฮ็ดจังได๋ทอดคือสิบ่แตกเอาทั้งนั่นมันลงก่อนเด้อค่ะเอาทั้งทองมันลงก่อนจ้ะพี่น้องจ๋าปลาดุกนะคะแล้วก็ใส่กอกนี่วิธีทอดก็คื
เดี๋ยวนี้เขาทันสมัยแล้วเนาะพี่น้องเขามีหมออันอย่างนะอบอย่างคว้นคว้นอย่างนะเพชรกระบอกหงเพชรบ่เคยมีแต่สำหรับเพชรแต่สำหรับเพชรนะใส่กรอกพิธีทอดใส่กรอกที่แซ่บนะทอดให้มันแตกบี้เอาทับพี่บี้บี้ให้มันแตกแล้วสิกรอบสิแซ่บสิเข้ากันเลยสิแบบแซ่บเลยอ่ะจ้ะพี่น้องจ๋าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเฮาทอดให้มันเป็นก้อนมันก็สิเฮาก็สิบ่ได้กินข้างในมันก็สิบ่กรอบบ่หยังบ่แซ่บบ่แซ่บอยู่แต่ว่ามันก็สิบ่ได้อีกรสชาตินึงแต่ถ้าเฮาสีกมันออกพาเครื่องมันออกมันนั่นแหละคือเฮาสิได้กินแบบแซ่บๆนะคะพี่น้องเนื้อกับเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวถ้าผู้ใดอยากให้เพชรทอดเพชรก็ทอดให้แล้วจ้ะเพชรก็ทอดให้จ้ะแต่ว่าเพชรคิดค่าน้ำมันค่ะแล้วก็อีหยังนะบ่มีหยังแล้วบ่มีหยังที่สิทอดบ่มีหยังที่สินี่แล้วเนาะค่ะส้มไข่ปลาถ้าบ่กินดิบก็เอาไปล้วนส้มปลาขาวหน่อยถ้าบ่กินดิบก็เอาไปชุบแป้งโอ้ชุบไข่แล้วก็ทอดค่ะกินเด้อจังซี่คือกันจ้ะก็รสชาติมันสิเป็นจังได๋ติรสชาติมันสิเป็นคือปลาส้มล่ะค่ะรสชาติมันสิเป็นคือปลาตะเพียนปลาจีนล่ะค่ะแซ่บคือกันจ้ะพี่น้องจ้ะปลาเล็กปลาน้อยสั่งได้นะคะปลาซิ้วรับรองค่ะสะอาดตัดหัวตัดหัวคั่วขี้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เพชรก็ขอไปก่อนนะคะเพชรมานำเสนอปลาซื่อๆค่ะไปหาเน่ๆก่อนเน่ๆไปใส่บุ๊เพชรมานำเสนอขายปลาขายปลาซิ้วปลาซิ้วพี่น้องจ๋าถ้าตากอีกแดดนึงนี่แห้งกรุบเลยดินี่หอมหอมปลาซิ่วปลาซิ่วมันที่นี่กินหอมของเอกลักษณ์ในตู่มันเดียวพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปทอดกินน้ำกันค่ะไปทอดกินน้ำกันนะคะพี่น้องขาเดี๋ยวเพื่อจีทอดให้เบิ่งคลิปนี้เพื่อขอลาไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องขาว่าสิกินอันนี่ว่าสิกินบะม่วงดองบะม่วงดองมันผัดสีแล้วแล้วมันบ่ผ่านกลับไปก่อนจ้าอย่าลืมปลาซิ้วเพเด้อนี่ปลาซิ้วเพเด้อพี่น้องเด้อสั่งให้แน่ไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า